็สืบเนื่องมาจากที่คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมวันนี้เอาหลักฐานข้อมูลการกักตุนหน้ากากอนามัยไปมอบให้กับรองผบ.ตร.ค่ะพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขนะคะเมื่อวานใช่ไหมใช่เพื่อที่จะให้มีการตรวจสอบกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับการกักตุนหน้ากากและก็เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออกหน้ากากอนามัยจำนวนมากเขาบอกว่าเอกสารที่เขาได้มาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับขบวนการค้าหน้ากากอนามัยทั้งในและต่างประเทศเชื่อมโยงนักการเมืองหลายกลุ่มมีหญิงสาวที่เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีในรัฐบาลเป็นคนรับส่วนต่างจากบริษัทที่ส่งออกหน้ากากอนามัยไปยังต่างประเทศและมีข้อมูลว่า14บริษัทเอกชนเกี่ยวข้องกับการหายไปของหน้ากากอนามัยจำนวนมากนะคะนี่เขาบอกว่าข้อมูลขบวนการขายหน้ากากออนไลน์ที่มีผู้เสียหายจำนวนมากก็พบว่ามีสมาชิกพรรคไปเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองพรรคหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์กับกลุ่มการเมืองกลุ่มหนึ่งในรัฐบาลด้วยครับแล้วก็ได้มอบเอกสารให้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเรียบร้อยแล้วและคุณอัชยะยังได้เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษบุคคลในพรรคพลรภาพที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับแล้วก็ตรวจสอบนักการเมืองบางกลุ่มด้วยตอนนี้เราไปที่คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะครับสวัสดีครับคุณอัจฉริยะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับวันนี้ล่าสุดครับคุณอัจฉริยะครับคุณเทพไทยเสนพงศ์เนี่ยก็ออกมาท้าให้คุณอัจฉริยะเปิดชื่อเลยที่ปรึกษารัฐมนตรีคนนั้นที่เกี่ยวข้องกับขบวนการตุนหน้ากากงาบหน้ากากเนี่ยเป็นใครครับคุณอัจฉริยะพร้อมรับคำท้าไหมครับคงไม่มีใครโง่เหมือนคุณเทพไทยหรอกนะเพราะทางเราไม่ให้ราคาอยู่แล้วครับคือการจะเปิดเผยข้อมูลอะไรเนี่ยนะครับมันต้องใช้เวลาในการทำงานถูกไหมครับครับเพราะว่าข้อมูลที่เราทำเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์กรมศุลกากรนะครับกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็อย.ถูกไหมครับค่ะสิ่งเหล่านี้ข้อมูลพวกนี้มันต้องใช้เวลาในการตรวจสอบติดตามโดยเจ้าที่เนี่ยไปผู้ดำเนินการนะครับเมื่อหลักฐานชัดเจนเขาถึงจะไปออกหมายค้นนะครับในการตรวจสอบหลักฐานที่รวบรวมมาแต่ขณะนี้นะครับเราก็ได้ข้อมูลมาค่อนข้างชัดเจนแล้วล่ะนะครับว่าขบวนการนี้มีใครบ้างมีกี่บริษัทครบถ้วนแล้วนะครับเพียงแต่รอทางเจ้าที่ที่เขาจะปฏิบัติการเท่านั้นเองนะครับนั้นเราจะไปเอ่ยชื่อเขาเอ่ยนามคุณเขาเนี่ยมันคงไม่ได้เพราะมันไม่มีใครมาคุ้มครองเราเพราะเวลาถูกฟ้องร้องเนี่ยมันเสียเวลาต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลแล้วก็เสียสู้เจ้าที่เข้าไปตรวจค้นนะครับแล้วก็จับกุมก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวก็รู้เองว่าใครเป็นใครแต่เรายืนยันอย่างที่ผมเปิดจดหมายครับใน Facebook ว่าถ้าไม่จริงเรายินดีครับคือคุณเทพไทยก็พูดประมาณว่าคุณอัจฉริยะเปิดข้อมูลครึ่งๆกลางๆแบบนี้เดี๋ยวสังคมจะสับสนเดี๋ยวสังคมจะเข้าใจผิดไม่สับสนนะไม่สับสนเพราะว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับที่ปรึกษาผู้หญิงอยู่แล้วนะเอางี้ว่าปกติที่ปรึกษาผู้หญิงคนนี้โดยอุปนิสัยเนี่ยเป็นคนที่ข้าวเป้งอยู่แล้วแล้วถ้าไม่จริงอ่ะวันนี้ทำไมถึงเงียบอ่ะถูกไหมถ้าไม่จริงทำไมถึงเงียบเป็นคนข้าวเป้งเหรอครับข้าวเป้งคนนี้โอ้โหปกติไม่เคยยอมใครเกิดแล้วปกติก็พูดง่ายถ้ารู้จักพี่อัญชลีก็คนนี้ก็ยิ่งกว่าพี่อัญชลีหมายถึงเจ๊ปองแล้วเจ๊ปองเนี่ยปกติก็ไม่เคยยอมใครอยู่แล้ว okay. วันนี้ยิ่งกว่าเจ๊ปองโอเคถ้าอย่างนั้นพอจะบอกพฤติกรรมสักนิดได้ไหมครับว่าที่ปรึกษารัฐมนตรีคนนี้เนี่ยอยู่ในขบวนการในจิ๊กซอตรงไหนอย่างไรครับคุณอัจฉริยะครับเขาก็เป็นคนที่มันเป็นตัวกลางอะไรนะครับในการแสวงหาผลประโยชน์ครับเป็นตัวกลางก็จะมีบริษัทที่มีนอมินีในการลักลอบนะครับส่งออกหน้ากากไปยังฝั่งประเทศค่ะนะครับไอ้ที่แต่ละคนออกมาปฏิเสธว่าไม่จริง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 แล้วสุดท้ายก็ออกมาบอก12ล้านชิ้นนะเดือนกุมภา
ตอนแรกก็โอ้โหพูดกันเป็นต่อยหอยเลยว่าไม่เคยอนุมัติให้ส่งออกไปยังต่างประเทศได้พอสุดท้ายก็ต้องออกมายอมรับความจริงว่ามีการส่งออกไป12ล้านชิ้นแล้วแต่มาอ้างเรื่อง BOI อ้างเรื่องลิขสิทธิ์ใช่ไหมครับแต่ถ้าทั้งสองท่านไปดูรายการที่1กับรายการที่3เมื่อวานที่ทางอธิบดีเอามาเสนอเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเป็นหน้ากากที่เกี่ยวกับคุณหมอใช้ในห้องผ่าตัดอ๋อฮะเห็นไหมครับค่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับ BOI อ่ะเห็นไหมแล้ว8ล้านชิ้นแต่12ล้านชิ้นนะครับทีนี้เราให้เห็นชัดเจนอีกอันนึงก็คือการส่งออกของกรมศุลกากรเนี่ยเดือนมกราเนี่ยที่มีการส่งออกหน้ากากเนี่ยไปยังต่างประเทศเนี่ย192ตันนะครับค่ะแล้วทำไมเหตุในเดือนกุมภาถึงหายไปเดิมเดือนกุมภามีบอกอยู่ตัวเลข180ตันหลังจากที่มีข้อพิพาทกันระหว่างกรมการค้าภายในกับทางกรมศุลกากรถึงขนาดมีการฟ้องร้องกันเองเนี่ยตัวเลขของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยกรมศุลกากรก็ลบทิ้งนะครับมันเกิดความผิดปกติไหมคนอย่างโฆษกของกรมศุลกากรออกมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเนี่ยเป็นไปได้ยังไงที่ข้อมูลจะผิดพลาดถูกไหมครับครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นข้อพิรุธอยู่แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงใช่ไหมทำไมเขาถึงออกมาตอนหลังว่าผิดพลาดการที่อ้างว่าไอ้330ตันเนี่ยมันรวมพิกัดของสินค้าอื่นๆด้วยเนี่ยอันนี้ฟังขึ้นแค่ไหนยังไงครับมันไม่ขึ้นครับเพราะว่าเดือนมกราคมก็190ตันอยู่แล้วถูกไหมครับเดือนมกราคมก็190ตันแล้วมันอย่างที่บอกครับว่าทุกอย่างมันโกหกกันไม่ได้หรอกนะอาทิตย์หน้ายังไงก็ความจริงก็จะปรากฏอาทิตย์หน้าแหละอาทิตย์หน้าครับความจริงก็จะปรากฏแล้วผมถามว่าถ้าเกิดปรากฏมาแล้วเนี่ยทุกคนกล้ารับผิดชอบไหมกล้าแสดงสปิริตลาออกไหมครับผมถามแค่นั้นเองว่ากล้าสปิริตลาออกไหมครับจากการเอาหน้ากากซึ่งคุณหมอและพยาบาลมีความจำเป็นต้องใช้ทุกโรงพยาบาลเนี่ยแล้วคุณมาแสวงหาประโยชน์ในคราบน้ำตาของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่ต้องการนะครับหน้ากากจำนวนมากเมื่อวานเขามีข้อชี้แจงจากทางด้านของกรมการค้าภายในเนี่ยเขาอ้างงี้ค่ะเขาบอกว่าก่อนประกาศควบคุมราคาสินค้าคือก่อน4กุมภาพันธ์เนี่ยเขาไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการส่งออกหน้ากากอนามัยฟังขึ้นไหมฮะผมถามว่าเวลาคุณอนุมัติการส่งออกเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้กระทรวงพาณิชย์นะครับโทษนะกระทรวงพาณิชย์ต้องเป็นผู้อนุญาตนะครับในการส่งออกดังนั้นเนี่ยคุณจะมาบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยไม่รู้เรื่องเป็นไปได้ยังไงเพียงแต่ว่าพออนุมัติส่งออกปั๊บเนี่ยเขาต้องไปดีลกับกรมศุลกากรในการสำแดงเอกสารในการส่งออกไปยังต่างประเทศว่าตู้คอนเทนเนอร์นี้มีสินค้าประเภทอะไรนะครับน้ำหนักเท่าไหร่ส่งออกไปทางเรือหรือทางสายการบินอันนี้มันค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วมันยังไงมันก็ไม่รอดหรอกครับเพราะว่าเอกสารทางราชการมันหนีไม่ออกครับขอย้อนกลับไปที่นักการเมืองหญิงคนนั้นอีกนิดนึงนะคุณจะใช้ครับนักการเมืองผู้หญิงคนนั้นที่เป็นที่ปรึกษาเป็นอดีตครับเป็นอดีตนักการเมืองนะต้องโอเคเข้าใจเข้าใจอดีตนักการเมืองผู้หญิงที่เป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีคนหนึ่งเนี่ยมีลักษณะของการพฤติกรรมเนี่ยคือใช้อำนาจหน้าที่หรือความใกล้ชิดกับรัฐมนตรีในการให้ความเป็นคนใกล้ชิดแล้วก็ให้ความเป็นที่ปรึกษาครับใช้ความเป็นคนใกล้ชิดมันนั้นเขาจะเชื่อถือได้ยังไงเขาถึงจะกล้ายอมจ่ายใช้ความเป็นคนใกล้ชิดใช้ความเป็นที่ปรึกษาใช่ยังไงครับเขาอยู่ในขั้นตอนไหนยังไงสมมติว่าพี่จะเอาของไปส่งต่างประเทศเนี่ยนะสมมติผมจะประกาศวันที่4กุมภาเนี่ยนะผมบอกพี่ก่อนเลยว่าเดี๋ยว4กุมภามันจะมีการออกข้อกำหนดนะห้ามส่งออกเกิน500ชิ้นนะถ้าคุณส่งก่อนวันที่4กุมภาเนี่ยนะไม่มีปัญหาไม่ผิดข้อกฎหมายไม่ผิดอะไรทั้งสิ้นอ๋อคือมีลักษณะการเอาข้อมูลไปนะยกตัวอย่างก่อนครับอย่างเงี้ยมาส่งซิกให้คุณรู้ว่ามีการจะออกข้อกำหนดวันที่เท่านี้มีผลบังคับใช้เท่านี้แล้วผมถามพี่ว่าพี่ต้องระบายของไหมจากเดิมพี่เคยส่งตู้เดียวตอนนั้นพี่ส่งเลย20 ตู้ถูกไหมครับค่ะ
คือมีลักษณะของการใช้ข้อมูลภายในไปส่งซิกให้เอกชนล่วงในไงไปส่งซิกให้เอกชนส่งออกก่อนที่จะมีประกาศควบคุมประกาศเข้ากำหนดยกตัวอย่างนะแต่หากว่าหลักฐานที่ผมจะมาเปิดเนี่ยเร็วๆนี้ครับถ้าเกิดมีการส่งออกในเดือนกุมภาพันธ์ล่ะใครจะรับผิดชอบบ้างผมถามนะเพราะว่ากุมภาพันธ์4กุมภาพันธ์เป็นต้นมาเนี่ยมันกลายเป็นสินค้าที่ควบคุมการส่งออกแล้วถ้าเกิดว่าผมมีหลักฐานยืนยันได้ว่ามีการส่งออกหลังเดือนกุมภาพันธ์ล่ะประมาณกุมภาพันธ์ล่ะทั้งเดือนอ๋อคือประกาศแล้วก็ยังส่งอยู่เหรอฮะหมายถึงว่าคือเขามีพฤติการว่าหลังประกาศแล้วก็ยังมีการส่งออกไปอยู่ใช่ถ้าอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าผมเอาหลักฐานออกมาเปิดได้เนี่ยนะแล้วใครจะรับผิดชอบถ้าไม่จริงผมโดนฟ้องผมก็ยินดีถูกไหมผมกล้าเปิดเลยว่าถ้าไม่จริงผมยินดีให้ฟ้องแล้วถ้าเกิดว่าผมเปิดมาแล้วเป็นของจริงแต่ว่าเดือนกุมภาพันธ์มีการส่งออกไปยังต่างประเทศผมถามว่าทั้งรัฐมนตรีทั้งนายกรัฐมนตรีหรือใครต่อใครเนี่ยกล้าแสดงความรับผิดชอบไหมโดยการลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีหรือเราออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีครับกล้าไหมนิดหนึ่งครับคุณอาชญะที่ปรึกษารัฐมนตรีคนนี้เนี่ยมันมีหลักฐานชัดเลยแหละครับว่าเขาใช้ข้อมูลภายในในการไปเชื่อมโยงกับบริษัทเอกชนในการลักลอบส่งออกไปคือนี่หมายว่าขอให้รอนิดนึงนะครับขนาดนี้ข้อมูลเราได้มาแล้วครับเรารู้แล้วว่าซีรีส์ตู้นัมเบอร์อะไรอะไรทุกอย่างเราได้มาหมดแล้วครับรอให้เขาทำงานนิดนึงครับครับเวลาให้เจ้าที่ทำงานนิดนึงค่ะหลักฐานที่คุณอัจฉริยะมีในมือนี้มันพัวพันไปถึงแค่ไหนคะเฉพาะสตรีผู้หญิงคนนี้หรือว่าไปถึงข้าราชการด้วยหรือว่าไปถึงระดับรัฐมนตรีด้วยมันทำกระทรวงเดียวไม่ได้อยู่แล้วเป็นขบวนการการส่งออกไปยังต่างประเทศมันทำกระทรวงเดียวไม่ได้อยู่แล้วมันต้องมีข้าราชการเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะนะครับแต่ผมยืนยันนะครับว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติแล้วก็เป็นเรื่องของการไม่สุจริตของนะครับกระบวนการเหล่านี้ครับคุณอัจฉริยะครับเท่าที่ฟังข่าวแล้วก็ฟังคุณอัจฉริยะให้สัมภาษณ์เนี่ยไอ้กระบวนการเนี่ยมันก็จะมีเอกชน14บริษัทถูกไหมฮะ14บริษัทที่ส่งออก14บริษัทนักการเมืองแล้วก็อดีตตำรวจก็มีทั้งมีทุกฝ่ายหลายมีหลายฝ่ายครับเข้ามาตัววันแล้วก็เป็นเรื่องของเกมการเมืองด้วยส่วนเป็นเกมการเมืองด้วยเพื่อต้องการล้มใครบางคนนะครับแล้วถ้าหาล้มได้นะครับมีบางคนก็อยากจะกลับมาเป็นใหญ่ในวงการตำรวจนะครับมันก็เกี่ยวข้องหลายฝ่ายครับโอ้ซึ่งจิ๊กซอว์ตัวนี้นะครับมันพัวพันหลายอย่างนะทำไมถึงมีอดีตนะครับนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วทำไมถึงโยงไปที่คุณธรรมนัสถูกไหมครับเนี่ยมันมีอะไรที่เชื่อมโยงกันหลายอย่างครับคือถ้าดูก่อนหน้านี้ในมิติการเมืองนะมันก็คือการเลื่อยขากันเองอ่ะระหว่างกลุ่มหนึ่งกับคุณธรรมนัสพูดง่ายๆที่เขาพูดกันคือกลุ่มสามมิตรกับธรรมนัสแหละโดยมีนายบอยเป็นคล้ายๆเป็นตัวละครนายบอยกับนายเทพเนี่ยเป็นคล้ายๆเป็นตัวละครที่ทำให้เรื่องราวของขบวนการตุนหน้ากากของคุณธรรมนัสเนี่ยมันสมจริงสมจังขึ้นประมาณนั้นป่ะฮะผมถามว่าทำไมวันนี้เจ้าของเลขาธิการพรรคอ่ะของพลาดอนภาพทำไมยังไม่เห็นถูกดำเนินคดีเลยพันยศนะพันยศพันยศอ่ะทั้งที่พันยศก็เจอของกลางถูกไหมใช่ค่ะแล้วก็มีนายบอยเนี่ยก็ยืนยันว่าของเนี่ยถ่ายรูปมาจากบ้านนายพันยศถูกไหมค่ะและนายพันยศเนี่ยก็เป็นอยู่ในกลุ่มเดิมของกลุ่มสามิตรมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับกลุ่มสามิตรครับแล้วก็เชื่อมโยงกับนักการเมืองอีกหลายท่านถูกไหมตามรายงานนี่ก็คือเป็นพักเขาเป็นเลขาธิการพักที่ถูกวางเป็นพักอะไหล่ของกลุ่มคุณสมศักดิ์คุณวังน้ำยมอ่ะพูดง่ายถูกแล้วก็ที่สำคัญคือก็ไปถ่ายรูปคู่กับท่านเสรีถูกไหมอย่างเงี้ยมันมองอะไรที่มันแปลกๆแล้วคุณอัจฉริยะก็ดูเหมือนจะเชื่อมโยงตำรวจคนนั้นกับเพจดังที่ออกมาแฉเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมฮะ
มีการป้อนข้อมูลกันงั้นน่ะ อยู่ๆคนเรามันจะเอาสมุดบัญชีธนาคารมาโชว์ทำไมมันจำเป็นจะต้องเอาสมุดธนาคารมาโชว์เหรอว่ามีเงินเข้าเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่มันแปลกไหมถูกไหมครับพี่ลองคิดดูก็ได้ตกลงเรื่องนี้ก็เป็นทั้งขบวนการกักตุนเพื่อหวังผลประโยชน์บวกกับมิติทางด้านการเมืองที่มีการเลื่อยขากันระหว่างกลุ่มสามมิตรกับคุณธรรมนัสด้วยถูกต้องครับถ้าล้มคุณธรรมนัสได้ก็ล้มรัฐบาลได้แล้วใครได้ประโยชน์เออโทษนะ14บริษัทเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงอะไรกันแค่ไหนครับคุณอัจฉริยะก็3บริษัทเป็นของนอมินีนะครับของกลุ่มการเมืองค่ะนะส่วนที่เหลือเนี่ยก็เป็นโรงงานที่ผลิตสินค้านะที่เหลือจากการจำหน่ายอะไรเงี้ยครับผมถามว่าเมื่อวันที่31มกราคมเนี่ยรัฐมนตรีเนี่ยนะครับเขาแถลงว่าโรงงานต่างๆเนี่ยสามารถผลิตออเดอร์ได้100ล้านชิ้นต่อเดือนแล้วก็มีสต็อก200ล้านชิ้นถูกไหมครับต่อมาก็ยังบอกอีกว่ากำลังซื้อของในประเทศเนี่ยคือ30ล้านชิ้นต่อเดือนดังนั้นเนี่ยถ้ามีการผลิต100ล้านชิ้นก็คือสามารถผลิตได้3เดือนใช่ไหมครับครับสามารถสต็อกของได้3เดือนทีนี้หลังจากนั้นก็บอกพี่น้องประชาชนก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องไม่มีหน้ากากใช้จนกระทั่งอันนี้พูด3เดือนมกรานะครับกระทั่งเดือนกุมภาผ่านมาเดือนเป็นหน้ากากไม่มีขายถูกไหมครับแล้วสต็อก200ล้านชิ้นเนี่ยก็หายไปกลายเป็นว่าในเรื่องของการกล่าวอ้างเรื่องของวัตถุนำเข้าเรื่องนี้นั่นใช่ไหมเบี่ยงประเด็นไปแต่คุณลืมไปว่าเมื่อ3เดือนมกราเนี่ยคุณพูดอะไรไว้แล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็ไปประกอบตัวเลขอยู่ที่กรมศุลกากรว่ามีการส่งออกไปยังต่างประเทศเมื่อเดือนมกราทั้งเดือนเนี่ยคือ190ตันก็ตกประมาณสัก85-90ล้านชิ้นครับสุดท้ายครับ14บริษัทนักการเมืองข้าราชการอดีตตำรวจที่ปรึกษารัฐมนตรีที่เราพูดกันมาเนี่ยตัวละครทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นชื่อเห็นหน้ากันชัดๆเมื่อไหร่ครับคุณอาชัยครับตอนไหนฮะอาทิตย์หน้าเนี่ยครับอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าน่าจะรู้เรื่องนะคงไม่นานครับเพราะว่าเขากำลังทำกันอยู่เชื่อว่าอาทิตย์หน้าเห็นตัวละครทุกตัวทั้งกระบวนการนะครับจริงๆเรามีมาแล้วแหละเพียงแต่ว่าคือขอให้เขาทำงานดีกว่าว่าเดี๋ยวหาว่าเราเข้าไปก้าวก่ายการทำงานของเจ้าหน้าที่มันก็ไม่ดีครับพอเรามอบหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ไปครบถ้วนแล้วครับงานนี้จะมีมวยล้มไหมครับเนี่ยไม่มีครับเมื่อวานก็ยังให้คนมาจะฟ้องผมเลยอะไรแล้วเป็นไงครับเฉยๆเพราะว่าโดนฟ้องจนชินแล้วชินแล้วนะโอเคทำงานมา 7-8 ปีโดนฟ้องมาเป็น100คดีแล้วจ้ะงานนี้ไม่ได้เป็นจะโดนอีกสักคดีไม่เป็นไรอย่างมากก็ทำได้เราแค่ฟ้องเราเรื่องหมิ่นประมาทครับงานนี้ไม่ใช่ออกมาเป็นนอมินีใครนะครับคุณอาชัยครับไม่ครับเพราะว่ามันเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผมยังคุยกับฟรีนเลยนะในโบดำก็ยังคุยเลยบอกไม่ต้องเดี๋ยวผมทำเองเพราะว่าในประเทศไทยเดี๋ยวนี้มันแตกคนที่เปิดเผยความจริงโดนฟ้องหมดโดนฟ้องปิดปากแบบนั้นผมไม่กลัวหรอกนะเพราะผมโดนฟ้องจนฟินแล้วเอ๊แต่ดูเหมือนเป้าหมายของแหม่มเป้าหมายของควีนกับเป้าหมายของคุณอัจฉริยะนี่มันตรงข้ามกันเลยนะต่อยอดกันเราต่อยอดต่อยอดถือว่าต่อยอดนะฮะต่อยอดกันไม่ได้ขัดแย้งกันใช่ไหมของเขาเนี่ยเป็นอีกซีกหนึ่งที่อยู่ในแก๊งแรกของเราต่อยอดจากแจ้งแรกมาเป็นแจ้ง2แจ้ง3แจ้ง4สรุปคือของคุณแหม่มกับของคุณอัจฉริยะนี่ไม่ได้ขัดแย้งกันเองนะไม่ก็คือเราต่อยอดกันมาเพราะว่ามันที่ผมดำเนินคดีเมื่อวานก็ดำเนินคดีของตัวสมาชิกของพลาดอนภาพไว้แล้วที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับได้ดำเนินคดีไปแล้วสงสัยว่าถ้ามีการเปิดชื่อขบวนการหน้ากากนี่มามันจะไปกระทบถึงรัฐบาลต้องปรับครม.ครม.ต้องมีการถอนยงถอนยวงอะไรกันออกไปเลยไหมฮะก็ขึ้นอยู่กับลุงตู่เลยว่าจะทำตามที่ผมเปิดผนึกถึงลุงตู่ไหมถ้าลุงตู่ยังอุ้มนะครับอนาคอนด้ารอบข้างเนี่ยก็ควรจะไปได้แล้วครับแต่ดูเหมือนถ้าแกยังนึกถึงความดีที่แกสร้างมานึกถึงประเทศชาตินึกถึงประชาชนที่
แกรับปากมา6ปีที่แล้วเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยว่าจะคืนความสุขให้ประชาชนผมคิดว่าถึงเวลาแล้วนะที่แกจะต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดนะเอาคนรอบข้างแกนะครับออกไปจากทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ควรจะเอาคนที่มีความรู้ความสามารถมาบริหารประเทศผมคิดว่าประเทศยังไปได้แล้วก็คนที่มีความรู้ความสามารถนะก็ยังมีเยอะในประเทศนี้แต่ดูเหมือนเท่าที่ฟังเนี่ยคุณธรรมนัสถ้าเท่าที่ฟังคุณอาชญานะฮะคุณธรรมนัสไม่เกี่ยวเลยกับเรื่องนี้ผมตอบไม่ได้นะเพราะว่าเนื่องจากว่ามีคนของแกเข้าไปมีส่วนผัวพันอ๋อนะซึ่งแกจะมาสอบว่าไม่สอบแล้วไม่ผิดมันก็เหมือนกับตำรวจสอบตำรวจทหารสอบทหารนะอันนี้คุณให้กระทรวงเกษตรสอบรุ่นน้องคุณเองมันก็ต้องบอกไม่ผิดถ้ามันบอกว่าผิดมันก็ซวยเด็กลูกพี่ถูกไหมอันนั้นมันควรให้คนกลางมาสอบมากกว่าที่จะให้ตัวเองมาสอบเพื่อความโปร่งใสใช่ไหมครับครับตกลงคุณรู้ได้ไงแล้วอยู่ๆคุณไปคุยกันเรื่องหน้ากากแล้ววันปีคุณไม่เคยคุยกันเรื่องหน้ากากแล้วทำไมวันนั้นคุณถึงไปคุยกันเรื่องหน้ากากถูกไหมครับถ้ามันไม่มีมูลเลยมันก็ชัดว่าคุณคนที่ติดตามคุณไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวเรื่องหน้ากากแต่นี่คุณก็ยอมรับว่าเข้าไปคุยกันเรื่องหน้ากากจริงเห็นไหมก็หมายความว่าคุณอัจฉริยะยังไม่ได้ตัดคุณธรรมนัสออกจากจิ๊กซอของกระบวนการนี้ใช่ไหมครับผมเชื่อว่าถ้าที่ผมรู้วงในมาคือมันมีการเสนอเรื่องว่ามีแหล่งซื้อนะให้ช่วยหาผู้ขายนะให้หน่อยแล้วก็จะมีเปอร์เซ็นต์การที่ผมรู้นะครับในวงในนะซึ่งก็เขาก็เลยสนใจก็เลยให้คนไปคุยกันดูว่าเป็นไปได้ไหมว่าคนซื้อเขาต้องการซื้อเท่าไหร่ก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเท่าไหร่เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับดังนั้นอยู่ๆจะไปคุยกันที่โรงแรมโดยบอกว่าไม่มีอะไรการเพิ่งเจอกันได้แป๊บเดียวว่ามันไม่ใช่เพราะผมรู้ตรงไหนมาว่ามีการเสนอออปชั่นกันคือมีคนอยู่ในซีกรัฐบาลนี่แหละบอกเลยว่าเนี่ยพอดีมีแหล่งต้องการขายหมายถึงต้องการซื้อทีนี้ช่วยหาแหล่งขายให้หน่อยนะใครมีของจำนวนมากนั่นแหละมันที่มาของการไปพูดคุยครับโอเคขอยืนยันอีกครั้งครับคุณอาชยะขอคำยืนยันอีกครั้งว่ามาครั้งนี้ไม่ได้มาช่วยคุณธรรมนัสใช่ไหมครับเอ้ยผมกับคุณธรรมนัสไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วเขาระดับผู้ใหญ่เนี่ยผมจะไม่เคยไปเจอไม่ได้ครั้งเดียวแล้วก็ไม่เคยคุยกันด้วยและผมยืนยันนะครับว่าไม่ว่าใครก็ตามในประเทศไทยนะไม่ว่าจะเป็นพรรครัฐบาลหรือฝ่ายค้านนะครับหรือจะเป็นใครก็ตามถ้าพี่ดูประวัติผมอะใหญ่แค่ไหนผมก็จับครับเอาละครับเดี๋ยวรอสัปดาห์หน้าน่าจะได้เห็นหน้าเห็นชื่อกันบ้างนะฮะครับผมครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ๊ปองกับเจ๊ปองมียังมีคนเข้าเป้กับเจ๊ปองอีกเหรอมีไหมในวงการเริ่มพูดกันชื่อนี้แล้วแต่ว่าไม่รู้เราให้ตำรวจเขาสอบแล้วค่อยว่าจัดใช่อย่างที่เขาคุยกันหรือเปล่าแล้วทำไมเทียบไทยต้องมาท้าว่าเปิดเชื่อมาเลยทำไมคุณเทียบไทยต้องแหมลุกขึ้นมาเอ๊ะเขาบอกว่าเป็นที่ปรึกษาแล้วทำไมไม่ได้บอกว่ากระทรวงไหนแต่คือถ้าเข้าเป้าสุดคนที่ดูแลก็ต้องเป็นกระทรวงพาณิชย์ใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันมีสองอันกระทรวงการคลังกรมศุลน่าสนุกเพราะขบวนการนี้ถ้ามีจริงก็ถ้าเปิดออกมาจริงมันก็นะกระทบเยอะนะใช่ใช่จะเป็นมวยล้มหรือเปล่าน่าสนใจแล้วก็ต้องถามคุณเติมศักดิ์วันก่อนแล้วสัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีเนี่ยว่าแล้วมีผู้หญิงเดินตามผ่านมาบ้างไหมเดี๋ยวขอนึกก่อนมีที่ปรึกษาหญิงที่ลักษณะห้าวเป้งเดินเข้ามาบ้างไหมไม่มีนะไม่มีนะไม่มีมาด้วยความสุภาพเรียบร้อยทุกคนไม่มีใครห้าวเป้งมีแต่คนสุภาพโอเคมีผู้หญิงท่านหนึ่งอ่ะใช่เป็นน่าจะเป็นทีมทำงานอ๋อฮะไม่ห้าวเป้งไม่ห้าวเป้งนะแสดงว่าไม่ได้มาหรือไม่ได้ใช่เป็นคนหงิมหงิมนะพักกันก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมายังมีหลายเรื่องค่ะสักครู่ค่ะ